สริมน้ำปลาอันนี้นะคะก็จะเป็นเมลอนเนื้อสีเขียวนะคะมันคือคนละพันธุ์กันคนละสายพันธุ์ใช่ค่ะใช่ค่ะสองสีมันต่างกันยังไงแก้วสองสีมันจะต่างกันที่อันนี้นะคะจะเป็นเมลอนสายพันธุ์มิโดรินะคะก็ข้างในเนื้อนะคะจะมีความหอมนุ่มนะคะก็หวานอันนี้สีส้มก็จะเป็นสายพันธุ์อาซาฮีนะคะก็เขาจะได้กรอบค่ะเนื้อเขาจะได้กรอบกว่าค่ะแต่กลิ่นหอมก็อาจจะน้อยหน่อยด้วยความที่เขากรอบค่ะแล้วเขาก็มีความหวานหวานกับกรอบเวลาที่เราเอามาหมักเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่ากับสีเขียวใช่ค่ะอันนี้จะลองชิมไวน์ไหมคะมันจะดีหรอคะแล้วที่กินเมื่อกี้ก็คือไวน์ไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะจะใส่แก้วมาให้นั่งกินที่นี่จะดูสวยหน่อยแต่เมื่อกี้เราชิมมันมีแค่นี่อันนี้สีเขียวกับสีนี้เหรอสองสีนี้เรายังค่ะแล้วสองสีนี้คืออะไรคะอันนี้จะทำมาจากข้าวคือเราจะแปรรูปเกษตรกรเราอะค่ะปลูกหลายๆอย่างนะคะเราก็พยายามที่จะแปรรูปสินค้าทางด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ากับของเกษตรกรนะคะเราก็จะเอาทุกอย่างมาแปรรูปตอนนี้เราก็มีที่เป็นโปรดักต์แล้วจำหน่ายได้ก็จะมี4ตัวนี้แล้วถ้าแบบนี้ทำเหมือนกันไหมคะอันนี้จะเป็นไวน์เมลอนเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ถึงเรียกว่าไวน์อันอยู่ในกลุ่มของ RTD นะคะ Ready to Drink มันอยู่ในกลุ่มของค็อกเทลค็อกแค่ 5% นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้คือไวน์นะคะ 15% ก็คือเหมือนไวน์อันนี้คือไวน์เลยค่ะไวน์เลยใช่ค่ะตอนแรกเริ่มต้นก็คือตอนที่ยังไม่มีไวน์เนาะก็เราต้องมีการแปรรูปสินค้าออกนะคะเราก็เอาเนื้อค่ะมาปั่นเป็นน้ำปั่นเมลอนซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อันนี้ก็เนี่ยค่ะก็คือผลผลิตที่ขนาดถูกต้องค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่มันเหมือนเป็นแช่แข็งไว้แล้วป่ะถูกต้องค่ะเราเอาเนื้อเมลอนนะคะไปฟิตแข็งแล้วอันนี้คือ 100% เลยความหวานความหอมมาจากเมลอนเลยมากอร่อยมากนุ่มแบบนี้แบบอร่อยนุ่มแบบมันเป็นเพราะว่าเนื้อที่เรามาหั่นแบบนี้มันเป็นเมลอนที่สุกค่อนข้าง 100% ใช่มันงอมแล้วแหละมันงอมมันงอมอันนี้เป็นข้าวกอขอคือตัวนี้นะคะโอเคอันนี้ค่ะพี่เพราะว่าอันจะหนักใช่ใช่ในบรรดาของ RTD นะคะยังมีใช่ค่ะปลายของรสชาติจะได้กลิ่นคล้ายๆคาราเมลมีเวทคล้ายๆแบบข้าวหมาใช่ค่ะอันนี้ข้าวหมาใช่ใช่ค่ะเราใช้ข้าวนะคะเอามาขบวนการของเอาข้าวมานึ่งนะคะแล้วเราก็ใช้ น้ำข้าวหมากหวานอยู่เลยเอามาเป็นยีสต์ใช่ค่ะใช่เอามาเป็นยีสต์ใช่ค่ะอันนี้ก็ถ้ากลุ่มต่างชาติจะชอบมาทางนี้นะคะแต่ว่าใช่ค่ะเพราะว่าคนที่กินแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะดูไม่ใช่ต่างชาติค่ะเพราะหนูขอโทษเพราะตอนนี้มันกินแอลกอฮอล์เป็นประจำมากอันนี้มันจะเป็นฟิลวายอ่ะใช่ค่ะออกไปทางวายใช่เทียบกับไม่อันนั้นจะเป็นฟิลสาโทอันนี้จะเป็นฟิลวายโอ้โหพี่แกเอี่ยมว่าเก่าจังแล้วถือมากินกับยำไหมล่ะหล่อไหนต้องไปดูยำหน่อยสิพี่แก้วขาอันนี้ตรงนี้เราทำอะไรกันดีอันนี้จะเป็นยำเมลอนค่ะสปาเกตตี้มั้งวางอย่างเงี้ยเป็นยำอ่ะใครจะเป็นคนยำพี่ยำหนึ่งพี่ยำหนึ่งเนาะหนูยำได้หนูคนละยำไปคนเดียวยำค่ะคนเดียวยำค่ะอย่าคนละยำค่ะคนเดียวยำไปเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่คนละยำนี่อะไรอีละยำแล้วเราจะเริ่มใส่แล้วค่ะเป็นเราก็จะมีเป็นเมลอนนะแล้วใส่เมลอนใส่ไปโชว์สีมือไปเราไปเรียนต่อค่ะก็ไปซื้อผักมาก็เยอะตั้งแยะเมาพูดอะไรก็ได้แล้วเราอยู่ดีๆมึงก็ขึ้นเสียงขึ้นมาเนี่ยก็ว่าอยู่ว่าอยู่ดีๆวันรุ่งมึงก็ดังขึ้นมาเมาเราพูดอะไรก็ได้แต่ไม่ได้กินสักแก้วเลยนะแป๊บนึงกูยังไม่เสียงเลยอ่ะแล้วพูดมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เมาพูดอะไรก็ได้แล้วเราไม่ทำน้ำยำก่อนหรอปกติอ่ะมันมาเป็นน้ำยำอยู่แล้วไงมันมีพวกนี้ยังไม่ยำเยิ้มอะไรมันต้องเป็นงงอีกพี่ทำอะไรก่อนคะพี่บอกพี่ทำตาก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ไปทำจมูกต่อใส่ไม่ได้เลยก็ได้คือเอาง่ายพี่อยากใส่อะไรพี่ก็ใส่ไปเลยค่ะไม่ละน้ำมันใส่ทีหลังเลยหรอได้มันไม่มีขั้นไม่มีตออะไรเลยหรือไงเมาแล้วพูดอะไรก็ได้เชื่อเหอะเดี๋ยวไปใส่หน้ากันได้ไหมคะได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมีอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงนะคะมีไข่ดาวใส่นี้ก็ใส่แค่แบบสองคาวก่อนนะคะแล้วทำไมเราไม่ใส่ทำน้ำยำก่อนหรอเอาน้ำยำก่อนก็ได้เพียงพอตักขึ้นแบบแย่ๆแล้วนี่คืออะไรคะอันนั้นเป็นน้ำยำค่ะน้ำยำต้องใส่อะไรเท่าไหร่บ้างบอกหนูได้ไหมหนูอยากรู้ในน้ำยำอะค่ะเราจะมีกลุ่มที่ทำเป็นน้ำยำสำเร็จรูปขายขายแล้วหรอเขาไม่บอกส่วนผสมพอเขาจะขายพอแม่ทำขายหรอค่ะพี่แก้วชิมคนเดียวค่ะพี่ส
เสียงไปมั้ยพี่แก้วชิมคนเดียวเขาเป็นเจ้าของอ่ะพี่น้องสาวชิมให้น้องสาวชิมเธอเป็นคนทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวนี้เราปรุงได้เป็นสาวเป็นนางต้องยังไงมะนาวกับพริกเรียกน้ำเชื่อมค่ะอย่าเรียกน้ำยำจ้าบอกให้ใส่น้ำปลาความหวานของเมลอนหรือเปล่าอุ้ยมึงแต่เมื่อกี้อะตอนอยู่รถตู้ขึ้นสะพานมาใครกั้นหายใจบ้างอันนั้นบางปะกงเหรอก็นี่คือบางปะกงไงกูหลับอะกูขึ้นจังหวะขึ้นตึ้งมาหันไปเห็นสะพานโอ๊ยแล้วในหัวแน่ๆบางปะกงแน่ๆปรากฏอีสองคันหน้าอีขับช้ามากกูแบบพอใกล้แล้วอีกนิดนึงแต่มันไม่ไหวแล้วเอ้ยละพี่เออห้ามอะไรเต้นขอห้ามหายใจห้ามอะไรนะให้ใกล้หายใจห้ามเข้าใจออกกูเลยละพอใกล้ๆกูไอ้หนึ่งนาทีเพิ่มเข้าไปอันนี้ถือว่าได้ใช่ไหมแม่เพราะเราเพิ่มลมหายใจได้เนาะเออแล้วอธิษฐานว่าอะไร999ดอกแต่เขาจะสมหวังมากขึ้นนะถ้าเกิดว่ายังไม่หายใจด้วยตอนนี้มันก็จะมาแบบพึบๆนะเหมือนที่สิ่งที่เราขอเหรอใช่คงมันมาแบบนั้นหรอมันแบบพึบแป๊บนึงมึงเรา3คนเหมือนกรรมการเลยอ่ะเหมือนมึงประกวดทำอะไรทั้งอย่างนึงอ่ะแล้วไม่เหมือนมาต้องเชฟด้วยเหมือนประเภทแบบไอ้เนี้ยงานโรงเรียนอ่ะมาแข่งขันนะแล้วทำยำเป็นแต่ไม่อยากซื้อแบบน้ำยำเป็นขวดไปเลยแล้วว่าทำแล้วไปอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบไม่ภูมิใจอ่ะก็ชิมรสชาติที่เราชอบแต่รสอะไรก็ยังนั่นแหละแค่เติมเผ็ดกับเติมเค็มเติมเปรี้ยวเพิ่มนิดหน่อยอ้าวจะขายน้ำยำอีกแล้วเติมเผ็ดเติมเค็มไม่เติมหวานเลยเพราะว่าน้ำยำของเราหวานอยู่แล้วไม่มีแม่ไปบอกให้เติมน้ำปลาให้เติมน้ำปลาต้องชิมน้ำยำแบบมีผลเมลอนด้วยมันเหมือนยำผลไม้ผลไม้อ่ะใช่ต้องกินเครื่องหลายอย่างไปด้วยกันแล้วตอนนี้ทุกคนกินใช่ป่ะนี่ต้องกินเครื่องทุกอย่างด้วยกันนี่เหมือนยำผลไม้อ่ะยังไม่มีใครบอกอร่อยสักคนเลยแล้วคนนึงพูดไม่ที่หนูบอกว่าคือข้อเสียของอันเนี้ยที่ทำให้อร่อยยากเพราะอีเมลอนมันแม่งมันหวานเกินแม่เนี่ยเห็นไหมไปปลูกให้มันเปรี้ยวหน่อยปะเผยเที่ยวไทย